คนแก่นี้เป็นคนมีศีลมีธรรมชอบกินชอบทานคราวที่แล้วได้ไปปลูกบ้านคือแก่คนย่อยคนพิการก็ในบริเวณบ้านของป้าแก้วแม่จันตาเปิ้นแบ่งเปิ้นปันแบ่งบ้านคือคนที่สุขภาพผสมประกอบประดีได้อยู่ได้อาศัยคณะส่งหางดงร่วมด้วยงานราชการก็ช่วยกันแบ่งบ้านเหมาะเออละปลายปีละตั้งแต่ธรรมภาพสบายก็เริ่มได้แผงได้อนุสาสนเคาะสงเคาะก็ทำบ้านมาหลายหลังช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์มานักต่อนักก็ทำไปตามหน้าที่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหางดงจุวัดจุตนจุองค์หน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเขาช่วยกันญาติโยมท่านผู้ฟังจะว่านี่ตอนเย็นก็ออกกำลังกายเตวไปเตวมาเตวอยู่ในห้องนะ30-40นาทีก็หยุดเหงื่อแตกเหงื่อฟุ้งละก็มานั่งพักประสบบึ้นก็ดื่มน้ำจะไปฟังดื่มเน้อไปที่ไหนมาหอนอ้อนนี่นะสมัครน้ำตายนะดีบ่ดีก็ช็อกนะหมดสติเมื่อคืนก็ลำบากฉะนั้นพอออกไม่ออกญาติโยมต้องระมัดระวังค่ำมาก็อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไปทำกิจเผยแผ่ธรรมเตตัมงานข่าวดำของป้าแก้วนะป้าแก้วอายุมาได้ถึง85ปีขอบใจต่อญาติโยมเนอร์ที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจากพระเจ้าวัดต่องตองปิดมาถึงวัดประมาณ3 ทุ่มกว่าวันนี้ปะกันเมื่อคืนนะ8 โมงเมื่อคืนที่บ้านป่าไผ่หลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปะกันปะกันท่านทั้งหลายอาตมาจะได้กล่าวอยู่ตลอดเวลาเรื่องสติเรื่องความไม่ประมาทเรื่องปัญญาอู้เกือบทุกวันเพราะเอ็ดใดถึงมาอู้มาจ่าอาตมาก็ถือว่าเรื่องสติเป็นเรื่องสำคัญชีวิตจะพังชีวิตจะดีจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่สติตัวเดียวเพราะสติเหมือนกับเป็นเสาหลักสติเหมือนนายประตูสติเหมือนขุนคลังสติเหมือนกับหางเสือก็ออกไม่ออกสติเป็นเสาหลักบุคคลไหนบุคคลใดว่ายมและอาตมาภาพถ้ามีสติแล้วมันก็จะปักแน่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันจะบะวันไหวมันแน่นมันเหมือนลักเหมือนเล็บที่หดตอกลงไปจนลึกฉะนั้นมันจึงเป็นเสาหลักได้บางวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายคนที่มีสติญาติยอมเป็นคนที่จะเนี้ยจะทำอย่างเนี้ยจะใคร่ควรพิจารณาในเรื่องนั้นโดยปัญญาใจก็ปักแน่นใจตองอยู่ตลอดสมมุติว่าโยมจะทำอย่างสักอย่างจะกล้าจะขายเนาะหรือจะไปที่ไหนจะนั่งรถไปขับรถไปกล้าโยมก็ต้องคิดละถ้านั่งรถไปมันจะไปถึงเป้าหมายตันก่อตันเวลาก่อถ้าจะขับรถไปเอาจื้อไปครับคนอื่นครับเฮาครับถ้าคิดว่าเฮาปลอดภัยเฮาก็ครับ
ขาจะก้าจะขายแค่ว่าคิดอย่างนี้อันใดก็อย่างนี้อันนั้นไปโดยขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวปัญญาก็เรียกว่าทำได้แต่มีโอกาสพังได้เพราะเอาอย่างนี้จะทำอย่างฮะบตึกต้องดูดีๆฉะนั้นญาติโยมสติเนี่ยถ้ามันปักหลักปักแน่นอยู่ในอารมณ์อยู่ในจิตใจแล้วเอาจริงๆจะทำอย่างมันจะกึดใจตองจนแจ่มแจ้งจนทะลุปุ๊บปงฉะนั้นก็นึงเปรียบสติเหมือนกับเสาหลักสติเหมือนนายประตูอันนี้แต่เนื้อระวังเนอะเพราะทำหน้าที่เหมือนกับนายประตูคอยเฝ้าอยู่ในประตูนะที่จะผ่านมาผ่านทางไหนญาติโยมผ่านทางตาตาหันลูกหูได้ยินเสียงหูดังได้กลิ่นลิ้นได้รสเผ็ดรสเค็มรสจืดรสจางรสเปรี้ยวกายได้สัมผัสสิ่งที่นิ่มสิ่งที่แข็งฉะนั้นตัวสติมันนายประตูต้องคอยดูอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมากระทบในด้านจิตใจมันบ่ดีต้องฮับมันดีก็ฮับแต่จะไปฮับนักมันจังนักหัวใจก็ออกไม่ออกสติมันจะเฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าอย่างเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดกับใจถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติปัดไข้ครวนตาบดีก็เพิ่งผ่านไปอ่ะหยุดเหี้ยปรับปรุงแก้ไขเหี้ย ถ้ามันบดีนะก็จะยะจะทำไม่ยังหรือว่าจะทำอย่างใดมันต้องไข้ควรดูดีหยุดก็ต้องหยุดสตินั้นเหมือนกับขุนคลังก็ได้ญาติโยมก็พบว่าเอียตรวจตาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกมือทุกวันทุกเวลาว่าของที่เข้ามานั้นน่ะมันเวลาที่มันเข้ามาอยู่หรือว่าจะใจออกน่ะมันมีตัวใดอย่างสตางค์เนาะเอาสตางค์ใส่กระเป๋าปันเวลาเข้าร้านเข้าห้างบนเขียนราคาที่ว่าปันห้าเอามีสติลูกตาหันละเกิดอารมณ์ใครได้ละแต่ราคาปันห้าต้องมีสตินึกถึงกระเป๋าตัวเองว่ามีเท่าใดอ๋อมีปันเหมาเตือง มีปันแต่ใครได้ก็เลยไปอู้เจ้าของที่มันขายเจ้าของร้านขอแป๊บไปห้าร้อยเลยก่อนแป๊บไปห้าร้อยพอดีไปคนรู้จักกันไม่เป็นไรเอาไปเลยแป๊บเปิ้นมาจะไม่หิวก็อยากกินข้าวจะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็สตางค์มีสักบาทละเนี่ยเลยอดเลยกั้นเลยอยากฉะนั้นญาติโยมด้านบุฟังสตินี่ก็เหมือนกับขุนคลังอันใดที่มันดีที่มันเป็นบาปก็ระงับไว้อะตรวจตาดูอย่างละเอียดทีท้วนบ่ยอมมือตัวเองเนี่ยเป็นหนี้บาปบ่สร้างบาปบ่สร้างกรรมบ่ดีสติเหมือนกับหางเสือมันจะคอยควบคุมเส้นทางการเดินชีวิตเอาจะเนี้ยอย่างละเอาจะทำอย่างละแล้วก็มีความตั้งใจจิตก็เป็นสมาธิดีมันก็สำเร็จไปตามเป้าหมายมันลงไปในทางอื่นสิ่งอื่นฉะนั้นญาติโยมสติจึงเหมือนกับเสาหลักเหมือนนายประตูเหมือนขุนคลังและก็เป็นเสมือนหางเสือ
อันนี้ก็ฝากไว้เนอะกับญาติกับโยมฟังแล้วก็นำไปคิดพิจารณาดูก็แล้วกันเอาละวันนี้หันว่าเป็นเวลาพอสมควรเนาะอายุวันโนสุขังพลังป้องกันไม่โอกาสเรื่องในตัวของเรานั้นว่าเนี่ยฮะไอ้เนี่ยเรามันติดยึดกับอะไรอย่างเนี่ยเรามันผูกมัดกับอะไรอย่างสิ่งอะไรอย่างมันผูกมัดเราเนี่ยนะอันนี้แล้วก็เรื่องไอ้เนี่ยสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามันเป็นตัวตนของเรานะแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้เราต้องยึดติดแล้วศีลพัตตปามาสก็เป็นนั้นอยู่เป็นทำให้เราไปยึดว่าเรารักษาอย่างนั้นรักษาศีลอย่างนั้นรักษาศีลอย่างนี้อันนี้เป็นศีลพัตตปามาสแต่ว่าอันนี้นะแล้วอันนี้เป็นสังโยชน์นะเบื้องต้นนะมันผูกพันทำให้คนเราต้องนั่นนะต้องทำกุศลต่างมาวันนั้นไปถึงวันน้ำตะวันนี้ก็ไปถึงไหนแล้วเนาะไอ้นี่ตะวันนี้เมื่อพระบรมศาสดาทรงครองกาสาวพัสงามการทรงของกสาวพัสอยู่ในเพศบรรพชิตพระนางจึงบ่อยู่ในฐานะที่จะเข้าอาเฝ้ากราบถวายบังคมใกล้ชิดได้ดังนั้นพันนางจึงประคองอนาชลีถวายนมัสการแล้วสอบแล้วสอนพระราหุลโอรสให้ถวายบังคมพระบิดาทั้งที่นามพันเนตยังคอและหยุดลงโดยบรรลุศึกพระองค์ความน้อยพระอาภาลึกภัยในการเพื่อในการที่จะในการที่พระสวามีสเสด็จออกบวชปันหนึ่งว่าพันนางนั้นเป็นกาลกินนีพระราชสวามีจึงทรงทอดทิ้งบัลเลียวแลทำให้ทรงพระกันนาแสงมาตลอดกาลนานแต่ด้วยพระปีชาญาณอันประเสริฐบางครั้งก็ทรง
ก็ทรงหักพระทัยเสียได้เมื่อทรงลำพึงว่าพระสวามีนั้นประกอบด้วยพระหฤทัยเมตตากรุณาอยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนอาการที่เสด็จออกทรงผนวดอาการที่เสด็จออกทรงทรงเทศบรรพชิตนี้ก็ด้วยทรงมุ่งหมายทรงมุ่งหมายจะแสวงหาสัจธรรมอันล้ำเลิศแล้วอันนำมาแล้วนำมาเทศนาโปรดประชาชนทรงยอมลำบากพระวรกายยอมนายอมจากพระโอรสและพระอาชายาทั้งนี้ก็มิก็มิใช่เพราะเหตุอื่นนอกจากเป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นโดยแท้พอระลึกได้ดังนี้ก็พลอยทรงชื่นชมในพระทัยชื่นชมกับพระสวามีผู้มีพระหฤทัยสูงทรงด้วยพระด้วยคุณธรรมด้วยพระด้วยพระคุณธรรมเมื่อสเสด็จการเมื่อเมื่อเสร็จการสแสดงธรรมในวันแรกแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าสากยะพระองค์ใดทูลเชิญเสด็จพระบรมศาสดาเสวยพระกยาหารและอมุนเทียนสถานแห่งตนแม่สมเด็จพระพุทธบิดาก็ทรงเชื่อด้วยพระองค์ว่าพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์คงจะเสด็จไปสู่พระราชฐานและเสวยพระกยาหารที่นั้นจึงได้แต่ทรงสั่งให้จัดเตรียมโภชนาหารไว้พร้อมสับขั้นเวลารุ่งเช้าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงถือบาป
องค์ถือบาตรออกบิณฑบาตสามบ้านเรือนของราชดรมีภิกษุสงฆ์ตามเสด็จพระนางยะโสธราผู้ทรงผู้ทรงวาวุ่นพระหฤทัยทรงวาวุ่นพระหฤทัยอยู่ตลอดราตรีได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นในเวลาเช้าก็ทรงโสมนัสยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่าการเสด็จภิกขาจารย์ในลักษณะนั้นเป็นที่เลื่อมใสแก่ขัตติยราชประเพณีอย่างยิ่งจึงรีบเสด็จไปอากาศถวายบังคมพระพุทธบิดาเล่าความทรงทราบ พระพุทธบิดาพระพุทธบิดาตกพระราชหฤทัยจริงนักรีบเสด็จออกพร้อมด้วยพร้อมด้วยราชบริพารตรงไปยังสถานที่พระอภิโยรสกำลังเสด็จบิณฑบาตตัดท่อตัดท่อพระบรมศาสดาว่าทรงทำให้ชาวประอาชาดูหมิ่นได้ว่าพระพุทธบิดาไม่สามารถถวายไม่สามารถถวายพระอากยาหารแล้วหรืออย่างไรจึงสเสด็จออกภิกขาจารย์เช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสตอบว่าการสเสด็จออกบิณฑบาตนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะเป็นโอกาสที่จะได้สแสดงธรรมโปรดประชาชนและทำให้มหาชนได้บำเพ็ญคุณงามความดีอันนาจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ขาวเหล่านั้นสิ้นการลนานและณที่นั้นพระศาสดาได้ตัดแสดงพระธรรมเทศนาอาริยวังอาริยวังสิกกะสูตรโปรดพยาโปรดพระพุทธบิดาอันโดยใจความว่าบุคคลไม่พึงประมาทในความเพียรพึงประพฤติสุจริตธรรมผู้ประพฤติธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในงานโลกนี้และโลกหน้าพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระปีชาพระปีชาหลักแหลมพอที่จะเข้าอาศัยซึ่งถึงความหมายแห่งพระราชดำริถึงเข้าของพระบรมศาสดาทรงพิจารณาสาระแจ่มแจ้งแล้วก็ทรงได้ธรรมจักขุ